เวลา 20:10 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินันดามาศเสด็จไปยังโรงแรมพันธิสิริสาธรในงานอลังการพระตราพรไทยในแดนสยามครั้งที่2ซึ่งสมาคมเพื่อนไทยเยอรมันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา77 พรรษารวมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องการแต่งกายของคนไทยสมัยต่างๆรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนโครงการช่วยการติดต่อจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยและส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทคโนโลยีสยามช่างกลสยาม